เวียดนามแอบเครื่องคาวสกิฟอนตาเล่ดึงชนาทิปร่วมทับแฟนเงียนขอซิโก้อย่าไปเจลีกดาม่าท่าเรือบียูยังเดือดสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช a แน l ต้องซุยกับผมต้องพันวัฒน์นะครับในคลิปนี้ยังคงอยู่ในเรื่องราวของพี่เจชนาทิปสงกระสินนะครับกับการที่ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับคาวสกิฟอนตาเล่ด้วยค่าตัวมหาศาลร้อกว่าล้านบาทนะครับเป็นข่าวที่ฮือฮา ของฟุตบอลญี่ปุ่นและข่าวที่ฮือฮาของฟุตบอลไทยอย่างมากนะครับแต่ล่าสุดมีบทความจากทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้แฟนบอลเวียดนามแอบเคืองฟอนตาเล่เรื่องนี้มีด้วยเหรอเดี๋ยวรอติดตามนะครับรวมไปถึงแฟนบอลเวียดนามเนี่ยพอเห็นโคซิโก้เขามีข่าวว่าอยากจะไปคุมฟุตบอลใจลีกแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพาทีมของอันยาายเป็นแชมป์ฟุตบอลเขาก็เลยแบบขอร้องว่าโคซิโก อยู่เวียดนามยาวๆอย่าไปเจลีกแล้วนะครับแล้วก็มีเก็บตกควันหลงหลังสุดฟุตบอลไทยลีกในเกมที่ท่าเรือเจอกับแบงคอกบอกเลยว่ายังคงเดือดกันอยู่นะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับช anel ตองซุยกันก่อนมุ่งสู่1นึ่งแสนซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับยังคงตกเป็นที่พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนะครับจากการที่คาวาสกิฟอนตาเล่ทีมยักษ์ใหญ่ในสึกฟุตบอลเจรีครับ ตัดสินใจทุ่มเงินมหาศาลนะครับดึงตัวชนาทิปสงกระสินกับปันทีมชาติไทยจากฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรมาร่วมทัพนะครับเป็นข่าวที่ณตอนนี้แฟนบอลญี่ปุ่นยังพูดถึงกันไม่หยุดนะครับรวมถึงแฟนบอลชาวไทยของเราก็เรียกได้ว่ามีความสุขกับข่าวนี้อย่างมากนะครับนี่คือดีลประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยจริงๆนะครับกับการที่ฟอนตาเล่ทีมที่ยุคนี้เนี่ยฟุตบอลเจลิกเป็นที่ยอมรับมากๆเนี่ยดึงชนาทิป ไปร่วมทับนะครับณนะตอนนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องราวของตำแหน่งที่ชนาทิพจะไปเล่นและก็ชนาทิพมาฟอนตาเล่นเนี่ยจะสามารถต่อยอดฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมจากซัปโปโรมาที่นี่ได้หรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่มาพูดคุยกันแบบจเต็มนะครับณนะตอนนี้แฟนบอลฟอนตาเล่นเนี่ยตื่นเต้นอย่างมากที่จะเห็นพิเจชนาทิพมาเล่นนะครับแล้วเขาก็ได้มีการวางตำแหน่งของพิเจชนาทิพว่าจะเล่นตรงไหนในระบบ433นะครับ แฟนบอลเขาก็คาดการนะครับเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายแล้วก็เล่นในตำแหน่งกองกลางฝั่งซ้ายประมาณนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวโอนิกิเขามีแผนอยู่แล้วนะครับที่จะพิเจชนาทิพยืนตรงไหนก็รอติดตามแต่ต้องไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปฝึกซ้อมกับทีมในช่วงปีซีซั่นนะครับก็น่าติดตามจริงๆนะผมว่าพิเจชนาทิปเขาเล่นตรงไหนก็ได้กับฟอนตาเล่น,นะครับเขาเหมาะหมดและฟุตบอลสไตล์คาวากิฟอนตาเล่เนี่ยผมบอกเลยว่า เข้าทางพี่เจชนาทิพย์แน่นอนนะครับพี่เจชนาทิพย์เป็นคนที่เล่นกับเพื่อนร่วมทีมดีมากๆเล่นเป็นทีมเวิร์กดีสุดๆ, <Biraz S 1> ดๆเดี๋ยวรอดูเลยครับแล้วก็ผมไปเจอบทความหนึ่งนะครับอันนี้เป็นทางเพจวิเคราะห์บอลจริงจังนะครับเป็นเพจของพี่วิทย์พี่ที่ผมรู้จักเป็นเพจที่ดังมากๆนะครับเขาได้ <Aww. S 1> เขียนถึงเรื่องของพี่เจชนาทิพย์อีกหนึ่งเร <SM> ื่องนะครับเพราะเขาให้ความสนใจในส่วนของพี่เจชนาทิพย์เกี่ยวกับเรื่องของ พิเจชนาทิพย์กับการย้ายไปอยู่กับคาวาซากิฟอนตาเล่นนี่คือความท้าทายใหม่ลองไปอ่านกันได้เขาจะแบ่งเป็นข้อๆแต่ผมเนี่ยไปสะดุดตาใน2ข้อสุดท้ายที่พิวิทย์เขียนมาคือพิวิทย์เนี่ยเขาไปดูบทความต่างๆจากฟุตบอลญี่ปุน่นในโลกทวิตเตอร์ของเจลิกต่างๆเกี่ยวกับคอมเมนต์แฟนบอลที่พูดถึงพิเจชนาทิพย์และเขาก็นํามาเรียบเรียงให้ฟังนะครับมันมีบทความข้อสุดท้ายที่เตะตาผมมากตามหัวข้อเลยนะครับ ผมเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนคงคิดว่านี่คือเรื่องโจกนะครับว่าคขาวาสกิฟอนตาเล่ณตอนนี้แฟนบอลของพวกเขานะครับมีความกลัวที่แฟนบอลเวียดนามจะไปถล่มเพจฟอนตาเล่หลังจากดึงพี่เจชนาทิศไปร่วมทับผมอ่านบทความนี้ตอนแรกเนี่ยผมแบบตกใจเฮ้ยมันมีองนี้ด้วยเหรอทําไมแฟนบอลเวียดนามถึงจะไปว่าใส่ฟอนตาเลอ่อะทั้งที่เขาก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วย และคือการที่ฟอนตาเล่เขาดึงพี่เจชนาทิพมาเนี่ยมันเป็นผลดีต่อฟุตบอลอาเซียนอย่างมากนะครับและมันก็แสดงเห็นว่านักเตะอาเซียนของเราเนี่ยสามารถไประดับเอเชียได้ครับไปอยู่กับทีมท็อปของฟุตบอลเจรีกก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอผมก็คิดในแง่นั้นนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปอ่านข้อก้าวที่พิวิทเขียนมานะครับว่าตอนนี้แฟนบอลฟอนตาเล่ค่อนข้างกลัวแฟนบอลเวียดน,นามไปถล่มเพจพิวิทย์เขาเขียนมาว่า จริงๆข้อนี้ฟังแล้วดูเหมือนเป็นเรื่องโจกแต่เป็นข้อกังวลใจของแฟนบอลฟอนตาเล่บางคนจริงๆสาเหตุก็เพราะว่าคาวาสกิฟอนตาเล่เนี่ยเป็นสโมสรที่มีความสัมพันธ์อันดีมากกับประเทศเวียดนามพวกเขาจับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับทีมบิคเม็กบินเยียงตั้งแต่ปี2013แล้วก็ไปสร้างอะคาเดมี่ฟุตบอลที่เวียดนามตั้งแต่2ปีก่อนปัจจุบันเพจสโมสรก็ยังมีช้อยให้เลือกภาษาเวียดนามด้วยนะครับในฟอนตาเล่นะ เมื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีแฟนบอลเวียดนามจํานวนไม่น้อยเนี่ยมีความคาดหวังว่าถ้ามีนักเตะอาเซียนคนแรกที่จะเล่นให้ฟอนตาเล่น่าจะเป็นผู้เล่นจากเวียดนามแต่เมื่อสโมสรไปกระชากตัวนักเตะจากชาติควูวริอย่างไทยมาแทนอาจจะทำให้แฟนบอลเวียดนามบางส่วนไม่พอใจแล้วไปป่วนเพจสโมสรน,นอกจากนี้ต้องรับมือกับแฟนบอลไทยแล้วอาจจะต้องรับมือกับแฟนบอลเวียดนามที่ไปเกรียนใส่ไปเย่ะเยะเยชนาทิพย์ คือทีมงานโซเชียลมีเดียสโมสรคงต้องทำงานหนักเอามากๆนะครับอันนี้เป็นบทความจากพิวิทย์วิเคราะห์บอลจริงจังที่เขาเขียนขึ้นมาโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วแฟนบอลเวียดนามไปเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะทำให้ภาพลักษณ์ของฟุตบอลอาเซียนของเรามันดูไม่ดีนะครับผมไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆนะคือพี่เจชนาทิพย์เขาไปฟอนตเล่ด้วยฝีเท้าล้วนๆด้วยความสามารถของเขาจริงๆสโมสจรจึงเห็นว่าพี่เจชนาทิพย์เขาสามารถเล่นได้เขาถึงดึงมานะครับ ส่วนเวียดนามถ้าเกิดอยากจะให้นักเตะไปเนี่ยคุณต้องให้นักเตะเขาพัฒนาแล้วไปให้ได้ให้เป็นที่จับตามองถ้าเกิดเป็นเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะผมว่ามันจะเป็นข่าวที่ฟังแล้วดูแบบหดหูเหมือนกันนะก็หวังว่าจะไม่มีละกันอันนี้เป็นบทความที่พิวิทย์เขาไปดูไปศึกษามาจากเทนทวิตเตอร์ของญี่ปุ่นนะครับและนอกจากนี้เนี่ยมันก็มีข้อหนึ่งข้อ8นะครับแต่ผมคิดว่าข้อเนี้ยแฟนบอลไทยของเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้ว แฟนบอลฟอนตตเล่รัวแฟนบอลไทยไปถล่มเพจเหมือนกันนะครับเพาต้องยอมแล้วพี่เจชนาทิพย์เขาคือซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยมีคนตาม2.1ล้านคนอันนี้เป็นที่พี่วิทย์เขียนมานะเขาบอกว่าซึ่งในทีมคาวา s a k i Frontale เนี่ยไม่มีคนไหนที่ยอดฟฟลเวอร์มากขนาดนี้มีแต่ดามิเยาเนี่ยที่แค่ส0,000สนกว่า,ก,วาการมาของชนาทิพย์จะทําให้เรื่องของความสนใจทีมฟอนตตเล่มีมากขึ้นแน่นอนแต่มีสิ่งหนึ่งที่จะตามมาคือกลุ่มแฟนบอล ไทยจํานวนมากที่หลงไหลไปเชียร์อย่างไม่ต้องสงสยัยคาถามคือแฟนบอลกลัวแฟนบอลชาวไทยแบบว่าถ้าเกิดสมมุติว่าโอนิกิยังไม่ส่งพิเจชนาทิปหรือเปลี่ยนตัวออกเนี่ยอาจจะโดนแฟนบอลไทยเข้ามาวิจาร์แต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เราจะไม่ค่อยเกิดขึ้นกับแฟนบอลไทยในสมัยนี้แล้วนะครับเพราะแฟนบอลไทยเราผมเชื่อว่าเรารับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นและนักฟุตบอลไทยที่ไปเจริกทุกคนเขาก็พิสูจน์เห็น ด้วยตัวของเขาเองเลยนะครับว่าเขาสมควรกับการไปเล่นฟุตบอลเจลีกกับการไปอยู่กับทีมใหญ่กับการที่ประสบความสําเร็จสำหรับเรื่องนี้ผมไม่น่าห่วงนะครับแต่ก็แน่นอน,นครับมันก็ไม่ใช่ทุกคนแหละแต่ก็ เราก็เชียร์ฟุตบอลกันแล้วก็ต้องยอมรับในวิถีฟุตบอลกันและกันนะครับก็ดูฟุตบอลให้เป็นกีฬาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนํามาฝากกันนะโอ้โหนี่ครับจัดหนักจัดเต็มกันเลยเก็บตกกันหน่อยหลังจากนี้เดี๋ยวรอดูพี่เจชนาทิพย์นะครับไปเรียกได้ว่าเปิดตัวกับคาวะสึกิฟอนตาเล่ดิวต่างๆก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแหละแล้วเป็นดิวที่ผมบอกเลยว่าฮือฮามากๆตอนนี้ญี่ปุ่นยังพูดถึงไม่หยุดซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆสำหรับฟุตบอลไทยนะครับกับการที่ นักเตะไทยของเราอย่างพี่เจชนาทิพถูกเป็นที่ยอมรับและทีมยักษ์ใหญ่ในฟุตบอลเจลิกทีมที่สุดฟุตบอลเจลีกในช่วงนี้เนี่ยตัดสินใจดึงไปร่วมทัพแสดงเห็นว่านักเตะไทยคุณภาพของแข่งไทยเนี่ยดีมากๆและเป็นระดับเอเชียแล้วครับจากนั้นมาดูเรื่องราวของโคซิโก้เกติศัก์ดิเสนามเมืองกันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยเขาพาฮองอัญ,ญลายนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดนะครับ คว้าชัยชนะในเกมนัดสุดท้ายของศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องปีซีซั่นเนี่ยชนะบินดิน1ต่อ0ทําทำให้ลูกทีมของโคซิโก้และตัวโคซิโก้เนี่ยควา้าแชมป์จกกักรพรรดิกวางจุงไปครองแบบสวยงามนะครับแล้วก็เป็นแชมป์แรกของโคซิโก้กับทีมฮองอัญลายด้วยก็ร่วมแสดงความยินดีกับโคซิโก้กันได้นะครับสุดยอดจริงๆสำหรับโคซิโก้เกติกสักเสนาเมืองนะครับโคซิโก้เนี่ยเขาได้เผยถึงการที่ควา้าแชมป์จากเกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นเขาบอกว่า อย่างแรกเลยนะครับต้องขอบคุณผู้เล่นทุกคนโดยเฉพาะผู้เล่นเยาวชนของสโมสรซึ่งเขาได้หนึบติดทีมมาด้วยจํานวน13คนแล้วก็ให้โอกาสลงสนามครั้งละ4คนเพื่อได้ให้โอกาสโชว์ฟอร์มและแสดงความสามารถเก็บประสบการณ์ในเกมระดับวีลีกแล้วก็มีนักเตะหลายคนที่น่าสนใจและคาดว่าจะเป็นกําลังหลักของทีมฮองอัญยาลายได้ในอนาคตตอนนี้ก็อยากจะพาทีมฮองอันพัฒนาอย่างต่อเนื่องการได้แชมป์นี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็น โคซิโก้ที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก็เรียกได้ว่าไปเวียดนามในครั้งนี้โคซิโก้ก็ประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างมากเลยนะครับนอกจากนี้นะครับจากการที่โคซิโก้เนี่ยเขาได้ออกให้สัมภาษณ์ผ่านทางช่อง3าใช่ไหมเกี่ยวกับว่าอนาคตหลังจากคุมทีมฮองอัญ,ญลัยเนี่ยจะเป็นยังไงต่อเพราะสัญญาของโคซิโก้ก็เหลือจนจบฤดูกาลนี้โคซิโก้ก็ได้ให้สัมภาษณ์อย่างที่ผมได้นาําเสนอไปนะครับว่าเขามีความฝันว่าสักครั้ง อยากจะไปคุมทีมฟุตบอลเจลีกให้ได้นี่คือลีกระดับท็อปของเอเชียถ้าไปได้มันก็จะทำให้ตัวเขาเองพัฒนานะครับจากบทสัมภาษณ์นี้ที่ออกมาเนี่ยทำให้แฟนบอลเวียดนามใจแป๊วแล้วเขารู้สึกแบบมไม่อยากให้โคซิโก้ไปนะครับเพราะผมไปดูคอมเมนต์มาเนี่ยแฟนบอลเวียดนามเนี่ยเขาต้องการให้โคซิโก้อยู่เวียดนามยาวๆอยู่ปั้นนะัฟุตบอลเวียดนามให้ไปเป็นระดับท็อปให้ได้ แล้วก็อยู่พัฒนาฟุตบอลเวียดนามนครับยังไม่อยากให้โคซิโก้ไปไหนในช่วงสี่ถึงห้าปีนี้แฟนบอลเวียดนามเริ่มที่จะออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะว่าโคซิโก้เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาพัฒนาเยาวชนเวียดนามด้วยและทําให้กระแสะฟุตบอลเวียดนามคึกคักรวมไปถึงด้วยการที่โคซิโก้เนี่ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยมีทางฝั่งสื่อเวียดนามนะครับออกมาชื่นชมโคซิโก้เยอะมากๆเกี่ยวกับภาพลักษณ์นะครับจากจังหวัดที่โคซิโก้เนี่ยเข้าไป โค้งคำนับเมื่อเจอป้าฮังซอแล้วก็เจอบรรดานักเตะตำนานทีมชาติเวียดนามโคซิโก้เขาก็ยอมรับแล้วก็เข้าไปแบบเป็นกันเองด้วยความอ่อนน้อมประมาณนี้สื่อเวียดนามเขาชื่นชมว่าภาพอาจจะดูเล็กแต่สวยงามและสูงส่งมากเรียกได้ว่าตอนนี้โคซิโก้คือเป็นที่รักของแฟนบอลเวียดนามอันนี้คือของจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากให้โคซิโก้อยู่ที่นี่ยาวๆครับและอยากจใจโคซิโก้เป็นโค้ชทีมชาติเวียดนามเลยพูดตามตรงนะจากคอมเมนต์ที่ผมไปเห็นมานะครับแต่ ในเมื่อถ้าเกิดมันมีข้อเสนอฟุตบอลเจลีกมาจริงๆถ้าเกิดนาค้นไม่เกิดขึ้นจริงนะผมเชื่อว่านี่คือความท้าทายครั้งสําคัญนะครับแล้วโคซิโก้ก็น่าจะไปเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะก็รอดูนะครับแต่ที่นําเสนอข่าวนี้ก็เพราะว่าโคซิโก้กับที่เวียดนามนี่แฟนบอลเวียดนามนี่ชาบูโคซิโก้มากๆนะครับคอมเมนต์เนี่ยมีแต่ในแง่ดีจริงๆนะ มาปิดท้ายกันที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยประเดิมเลก2เป็นที่เรียบร้อยก็ต้องบอกว่าสนุกสุดๆเดี๋ยวผมจะมีคลิปฟุตบอลไทยลีกแยกไปอีกหนึ่งคลิปนะครับแต่คลิปนี้ผมขอมาพูดถึงประเด็นหลังเกมดราม่าก,กันหน่อยในเกมที่ท่าเรือเนี่ยเสมอกับแบงคอก1ประตูตอนน,นะครับคือเกมนี้มันมีดราม่าในช่วงทดเจ็บนะครับเกี่ยวกับประตูตีเสมอของแบงคอกใช่ไหมตอนแรกเนี่ยผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับยกธงเป็นจังหวะล้ำหน้าก่อน แต่หลังจากเช็ค VR ปรากฏว่ามันไม่ลำ้ำซึ่งจังหวะนี้สตาฟโค้ดท่าเรือก็ไม่พอใจก็ไปพูดคุยกับผู้ตัดสินแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเกมมันก็จบลงไปเรียบร้อยนะครับไปดูบทสัมภาษณ์หลังเกมกันหน่อยโคดอูดเขาบอกว่าเป็นเกมที่สนุกสู้กันด้วยแทคนิกโคดแบลนและแบงคอกเตรียมทีมมาดีเช่นเดียวกับการท่าเรือน่าเสียดายที่ไม่สามารถคว้า3มแต้มได้เมื่อโคดอูดถูกถามถึงจังหวะเสียประตูในช่วงทดเจ็บแบบดรามา่าโคดอูดบอกว่า ไปจังหวะที่นักเตะท่าเรือก็หยุดเล่นเองไม่มีอะไรเขาไม่สามารถทําอะไรหรือตัดสินอะไรได้ก็ปล่อยให้โลกโซเชียลเล่นกันเองและกันนะครับขณะที่โค้ชแบงก์กันหน่อยเขากล่าวถึงจังหวะดรามานี้ด้วยเขาบอกว่าเขามองว่ามันเป็นจังหวะฟุตบอลต้องมอง2มุมไลน์แมนเขาก็ยกตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วบางทีล้ำหน้าหรือไม่ล้ำหน้าเขาก็ยกอยู่แล้วถ้าเขาเป่าจริงอยู่บางทีก็เสียหายเพราะทุกคนหยุดเล่นแล้วแต่เขาก็เป่าตามไลน์แมนแต่ถ้าไม่เล่นต่ออยู่เล่นกันหมดเขาก็เสียโอกาสในจังหวะที่ได้ประตู โค้ชแบนค์อกว่าแต่เคสเนี้ยกับการท่าเรือมองว่าลายแมนยกแล้วก็เลยหยุดเล่นซึ่งตรงนี้ไม่รู้ว่ากฎไปยังไงแต่ในเมื่อ VR แล้วถ้ากรรมการไม่เป่าก็ไม่ควรหยุดเล่นเพ่เกมเดือนต่อก็เป็น2มุมที่ต้องคิดไม่ได้บอกว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบหลายคนอาจจะคิดว่าที่เขาพูดแบบนี้เพราะแบงค์เขาได้เปรียบแต่เชื่อว่าถ้าเขาโดนแบบท่าเรือเขาก็รับได้และปล่อยไปตามเกมดีกว่านี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชแบน์นะครับก็รอดูการคือเคสน,นี้เอาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในฟุตบอลไทย มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับจำได้ไหมเกมที่เมืองทองเจอชนบุรีอะ่ะจังหวะของุรชิตไงลูกนั้นก็เป็นสไตล์แบบนี้เลยครับก็พัฒนากันต่อไปก็อยากให้พัฒนานเรื่องของกรรมการจะได้เกมจะได้ฟุตบอลสนุกไม่เกิดปัญหาบ่อยๆนะครับก็รอดูอะ่ะนี่ก็เรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกหลังเกมที่ ดามา่าท่าเรือกับบีูนะครับอ่ะคลิปนี้มาณนี้ละกันในช anel ต้องสุยหวังอ่อแฟนๆจะเต็มอิ่มกับเนะี่สาระที่ผมเนอฝากกันนะครับถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร e ให้กับผมต้องพนวัตรมุ่งสูนึ่งแสนซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ